สวัสดีครับวันนี้กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pocket Coming นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับจะมาแนะนำกิจกรรมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างก็ตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นเกมในเพลย์ลิสต์ครับผม Mega Monster นะฮะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปแล้วหน้าช่องนั่นเองนะครับโอเคผมเพื่อนก็พร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับซ้ายสุดเลยนะครับที่เป็น value นี้ครับรับเพชรฟรีไปก่อนเลย100นะเป็นอะไร4ทั้งอย่างนึงโอเคถัดไปนะครับแถบล่างนะครับมันจะเป็นเรคอร์ซ่านะนี่ครับรับฟรีไปอีกนะครับเพชรนะรับไปเลยนะอีก100นะโอเคแล้วก็นี่ครับให้ดูครับแพ็คเรคอร์ซ่าครับ1 US นะครับ35บาทนะได้เรคอร์ซ่าเลยนะครับผม S บวกนะฮะผมโอ้โหแบบว่ามาแบบมาขายราคาถูกมากจริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมารอบนี้ไงโอเคถัดไปก็เป็นกิจกรรมคงค้างนะครับก็เป็นซูล็อกอินนะครับผมที่5แล้วนะโอเคต่อมามาดูวงล้อกันบ้าง นะครับลัคกี้สปินนะครับรอบนี้เป็นคิวเลมนะฮะนี่คิวเลมนะครับเป็น S บวกอีกตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับเทลิสนะครับผมโปเกมอน S บวกไปดูกันได้นะตัวไหนที่น่าเล่นนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะไปดูได้เลยนะครับสำหรับโปเกมอน S นะครับผมเทลิส S บวกนะถัดไปนี่ครับโอ้โหมาเพียบเลยนะครับเป็นแพ็ก S บวกมากนะครับเป็นเลจิกิกัสนะ1เหรียญเหมือนกันนะครับ35บาทนะรวมไปถึงแชมินครับก็1เหรียญ35บาทนะแล้วก็แพ็กตรงนี้อีกนะครับนี่ครับเซอร์เนอาร์ตนะครับโอ้โหดูนี่ครับมาพร้อมกับนกวายนะครับผมแล้วรับเพชรไปเลยอีก500นะแจกเพชรไปแล้ว700นะครับผมโปเกมอนเทพนะครับ7ตัวแล้วนะ S บวกนะครับผมนี่รับไปอีกแล้ว30นะนี่ครับรับไปเลย730อันนี้เท่าไหร่740เพชรนะครับผมฟรีๆ740เพชรนะแล้วก็โปเกมอน S บวกแล้วกี่ตัวแล้ว1 2 3 4 5 6 7นะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจรอบนี้ครับมันคือการที่ให้นกวายและเซอร์เนอาร์ตมาพร้อมกันเลยนะรวมถึงเลคอซ่าด้วยนะครับในราคาแค่35บาทเท่านั้นนะโอ้โหสุดยอดเลยครับรอบนี้เทพมา6ตัวนะเมื่อกี้ผมนับผิดนะทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะโอเคนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเดมอนรีเบทนะครับก็เป็นกิจกรรมคืนเพชรนะครับผมใช้เพชรคืนเพชรนะก็ใช้ 2,500 ครับครบ 2,500 ได้รับตรงนี้เลย Advanced Friendship นะ 5,000 ได้เต็มตัว Emerald Star Stone นะครับ 10,000 เพชรนะครับก็เป็นกล่องนะครับอุปกรณ์นะหุ่นยนต์นะครับผม 20,000 นะครับก็เป็น Trinket Awaken Selection Box นะครับผม 35,000 เป็น Legendary Universal Shard นะครับผมแล้วก็ 50,000 จะเป็นรูทนะครับผมก็ไปทำกันได้นะนอกจากนี้ครับ Demon Rebate แล้วก็ต้องมีCoin Rebate ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมใช้ทองนะก็เริ่มตั้งแต่5ล้านนะ5ล้านจะเป็นรูนเอเซนต์นะครับผมแล้วก็10ล้านจะเป็นเหรียญทองนะครับอัพ EV นะครับผมแล้วก็50ล้านนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Epic Heavy Item นะครับนี่แล้วก็100ล้านก็จะเป็นอัพหุ่นยนต์นะครับผม Epic Universal Stone อีก500ล้านแล้วก็ 1,000 ล้านจะเป็น Legendary Universal Shard นะครับผมอ่ะก็ไปลองนะครับทำกันดูได้นอกจากนี้ครับก็จะมีเพชรแจกอีก 1,000 เพชรนะในกองจดหมายนะเป็นเสร็จวันนี้แจกเกือบ 2,000 เพชรนะครับผมแล้วก็โปเกมอนเทพ S บวกมาพร้อมกันถึง6ตัวด้วยกันแล้วก็ตัวเลคอซ่านะครับนกวายเจอเนอาร์ตมาพร้อมกันอีกนะครับในแพ็ก35บาทนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะรอบนี้โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับก็ลิงก์กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ